สวัสดีครับท่านชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านรายการใจฟ้านะคะซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งแบบนี้จนถึงเวลาบ่ายสามโมงตรงทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิช่อง SWBTV999นั่นเองนะคะรวมทั้งสามารถรับฟังได้ทางวิทยุในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งก็เป็นคลื่นของวัดสังฆทานวัดสังฆทานธรรมนั่นเองนะคะคลื่นข่าวของชาวพุทธค่ะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการคงจะทราบดีแล้วนะคะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการสดค่ะท่านสามารถที่จะสอบถามมาในรายการหรือจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันสนับสนุนหรือร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้ที่เรานำมาเป็นเคสในการออกอากาศนะคะรายการนี้เกิดขึ้นในดำริของท่านเจ้าคุณอลงกฏหรือพระอุดมประชาธรท่านเจ้าอาวาสวัดบวรนำพุนั่นเองค่ะที่อยากจะให้คนในสังคมนั้นได้รู้จักการให้หรือการแบ่งปันซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีเรื่องราวดีมาฝากเช่นเคยแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะช่องทางที่จะร่วมทำบุญนั้นอยู่ที่หมายเลข1900222000นะคะหรือทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาลพบุรีค่ะชื่อบัญชีใจฟ้าหรือว่าพระบาทน้ำพุนั่นเองนะคะหมายเลขบัญชี5792779305ค่ะ5792779305นะคะแต่ที่สะดวกที่สุดก็คือตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าท่านชมหรือฟังเราอยู่นะคะกดมาที่1900222000ค่ะเคสวันนี้นั้นเรานำเรื่องราวของคุณหมอคนหนึ่งซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นคุณหมอที่ดูแลคนป่วยรักษาคนเจ็บป่วยในหมู่บ้านในชนบทแต่ว่าขณะนี้ตัวท่านเองนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เจ็บป่วยซะเองนะคะแต่ว่าต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากว่าพอหมดหรือว่าไม่มีเวลาที่จะได้ทำการรักษาคนอื่นเนี่ยต้องดูแลตัวเองเงินรายได้ที่จะเข้ามาในครอบครัวก็ไม่มีนำซ้ำนะคะภรรยานั้นก็ป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งก็ออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างลำบากนะคะเดี๋ยวมาดูชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแต่พบกับผู้ดำเนินรายการนะคะท่านเจ้าคุณอลงกฏค่ะพระอุดมประชาธรนั่นเองค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญสุขจ้ะวันนี้ในทีมเราหลวงพ่อภัยหายไปท่านหนึ่งท่านไปจังหวัดตากมาแล้วจำไม่ผิดนะฮะใช่ค่ะท่านไปรับท่านได้รับนิมนต์ไว้ที่จังหวัดตากแล้วบอกว่ารับไปนานแล้วท่านก็ไม่ไปไม่ได้ด้วยฝากค่ะฝากญาติโยมว่าก็ยังร่วมในรายการด้วยนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรายการนะคะจ้ะวันนี้เราเอาเรื่องของคนที่เคยเป็นหมอแล้วมาป่วยซะเองใช่นะมาขอความเมตตาขอน้ำใจจากญาติโยมนะซึ่งคุณหมอท่านนี้จริงๆเนี่ยเดิมทีก็ไม่ใช่เป็นหมอหรอกแต่ชาวบ้านเขาเรียกหมอที่หน้าที่บ้านก็ติดป้ายบ้านหมอหนุ่มนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วแกมีความรู้จริงๆจากที่ต้องไปซื้อยามาขายมารักษาคนอื่นเนี่ยนะจะก็ได้ความรู้จากประสบการณ์คือทำบ่อยๆเป็นประจำประจำใช่ตัวเองนี่อยู่ในเขตลพบุรีใกล้ๆกับทางฝั่งเพชรบูรณ์นะแต่ก็ไปซื้อยาที่นครสวรรค์ไปมาอย่างเงี้ย คือตรงนั้นที่หมอหนมอยู่เนี่ยก็อยากเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับดินแดนที่มีความห่างไกลมากเลยเป็นเหมือนชนบทที่ห่างไกลตัวเมืองห่างไกลความเจริญถ้าเป็นคนลพบุรีเขาจะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองโจร แต่ก่อนเนี่ยโจรเหมือนเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มโจรชุมนุมโจรค่ะเขาก็เล่าให้ฟังอาจจะมาภาพจำได้อยู่เรื่องหนึ่งว่ารถหนังขายยาไปเนี่ยถ้าเข้าไปในนั้นแล้วออกมาไม่ได้โดนจับเรียกค่าไทยเรียกค่าไทยทั้งรถทั้งคนเลยนะค่ะต้องไปถ่ายกันเอากลับคืนมาก็จำเรื่องนี้ได้แต่เรื่องมันเยอะเยอะมากค่ะซึ่งหมอหนมเนี่ยก็คงเป็นเหมือนคนเก่าแก่ที่นั่นด้วยใช่อยู่มาตั้งแต่ยังเรียกว่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มขึ้นมาจนกระทั่งถึงแก่เท่าค่ะก็คงจะเข้าใจดีว่ามันเป็นพื้นที่เหมือนกับห่างไกลความเจริญมากเพราะฉะนั้นแกต้องไปซื้อยาถึงตัวเมืองตัวเจริญใช่ค่ะตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตาภาพเคยไปไม่ถึง10ครั้งแล้วแต่มองออกเลยว่าโอ้นี่มันเนี่ยอำเภอนี่มันไม่เจริญเลยนะเซเว่นก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้มีละเซเว่นเดี๋ยวนี้คงเมื่อสักสองสามทางดีขึ้นก็อาจจะความเจริญก็คงจะเข้าไปถึงบ้างใช่แต่ค่ะแต่นี้เรื่องของหมอหนมเนี่ยน่าช่วยก็ตรงที่ว่าแกเองก็ทำงานทำการอะไรไม่ได้ลำบากมากแล้วภรรยาก็เป็นโปลิโอขารีบนะแค่เดินก็ยากแล้วนะ
ก็ยังดีที่ยังมีลูกชายพอพึ่งได้คนหนึ่งถึงลูกชายเนี่ยก็มาทำงานในโรงงานไฟฟ้าที่อัตมภาพดูแลอยู่นะแต่ก็เป็นคนแบบขยันมากอ่ะแต่นี้ตัวเองก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงและภรรยาอีกหนึ่งคนเพราะเอาภรรยาเนี่ยมาดูแลพ่อทั้งพ่อแม่เราใช่ใช่เพราะนั้นก็กลายเป็นว่าคนเดียวก็แบกรับภาระก็ประมาณ 3-4 คนทั้งตัวเองนะเพราะเงินเดือนก็ไม่สามารถที่จะไปใช้เรื่องอื่นได้แล้วแค่อยู่กินเงินรปภนี่อย่างมากก็ประมาณสัก 9,000 5-6,000 9,000 นะคะค่ะคือก็เป็นเหมือนบริษัทที่เราก็จ่ายเงินเดือนตามปกติก็มีอะไรช่วยบ้างเล็กน้อยแต่ว่านี่มันเรื่องใหญ่เกินไปใช่ค่ะแล้วพอไปเห็นบ้านก็มีความรู้สึกเออบ้านช่องมันพวกคือทุกหลังอ่ะที่เราทำนำมาออกอากาศเนี่ยบ้านช่องนี้รับรองได้เลยว่าไม่ได้เป็นบ้านที่แบบอยู่อย่างสุขสบายหรืออยู่ดีที่มีความแข็งแรงนะคะก็จะเป็นบ้านที่แบบว่าชำรุดทรุดโทรมที่จะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงในอนาคตซึ่งก็นั่นแหละค่ะก็อยากจะบอกเราท่านผู้ชมว่าท่านที่ชมรายการของเราอยู่นะคะขณะนี้รายการสดของใจฟ้าที่วัดสังฆทานแห่งนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะถึงแม้ว่าหลวงพ่อไพรินทร์จะไม่อยู่นะคะหลายๆท่านที่เป็นญาติโยมที่ติดตามชมรายการของเราก็คิดว่าท่านก็คงจะได้มีอนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้ที่จะช่วยหมอหนมและครอบครัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะถึงมีข้อความที่บอกว่าอโรคยาปรมาลาภานั่นเองความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหลายคนเนี่ยมีเงินกองท่วมหัวแต่ว่าพอมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเงินทองก็ไม่มีค่าเพราะไปทำอะไรไม่ได้นอกจากเดี๋ยวก็จะมีคนมาอาสาดูแลเพื่อจะหวังเงินใช่แต่ถ้าสิ่งไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็ช่วยกันได้นะคะที่1900-222-00หรือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาลพบุรีค่ะชื่อบัญชีใจฟ้าหรือวัดพระบาทน้ำพุนะคะก่อนจะโอนท่านอาจจะต้องเห็นข้อความว่าชื่อบัญชีใจฟ้าโดยวัดพระบาทน้ำพุก่อนนะคะเพราะว่าในขณะนี้ในช่วงช่องทางของการหากินของมิจฉาชีพก็มีมาหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ว่าให้จดไปเลยหมายเลขบัญชีนี้ท่านโอนมาได้โดยที่ท่านก็ได้รับบุญแน่นอนนะคะ5792779305นั่นเองค่ะหากท่านโอนผ่านบัญชีมาแล้วอยากจะให้เราทราบว่าท่านโอนมาเพื่อครอบครัวของคุณหมอหนมนี่นะคะก็โทรศัพท์ไปบอกที่วัดพระบาทน้ำพุก็คือ0897420731ด้วยนะคะก็จะได้อานิสงส์พร้อมกันแล้วก็ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เรามีภาพของชีวิตความเป็นอยู่ของคุณหมอหนมกับภรรยาว่าอยู่กันอย่างไรที่เราจะให้ความช่วยเหลือค่ะไปชมกันก่อนค่ะรายการใจฟ้าวันนี้ขอนำท่านผู้ชมรายการมาที่บ้านเลขที่44หมู่ที่18ตำบลตะเคราะห์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์มาที่บ้านหลังเล็กๆตัวบ้านเหมือนทำจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นประเภทเศษไม้สังกะสีก็เป็นของเก่าผุตามอายุงานแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านจะพักอาศัยบนบ้านได้บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือนายสนมด้วงสุวรรณหรือหมอหนมอายุ58ปีป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบทำให้เป็นอัมพาตซีกซ้ายเดินไม่ได้เดินไม่ได้ดังนี้มาเป็นเวลา5ปีแล้วอยู่กับภรรยาที่เป็นโปลิโอหมอหนมคือบุคคลที่รายการใจฟ้าขอนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมเมตตาสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมทำไมมีป้ายเขียนว่าบ้านหมอหนมทำไมผู้คนชาวบ้านจึงเรียกชายคนนี้ว่าหมอหนมแล้วหมอหนมทำไมต้องเป็นอัมพาตครึ่งซีก
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนายสนมด้วงสุวรรณหรือหมอหนมคนนี้นะครับมีอาชีพไปรับเอายาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมาขายให้ชาวบ้านโดยแกก็ไปซื้อยามาจากร้านขายยาแผนโบราณในตัวเมืองนครสวรรค์เอามาขายต่อให้กับชาวบ้านที่ในหมู่บ้านตะเคราะห์และหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีอาการของโรคตามสรรพคุณของยานั้นๆเริ่มทำเช่นนี้มาเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งในเวลานั้นการคมนาคมของคนในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากกว่าจะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ก็ใช้เวลากันเป็นวันและค่านิยมการใช้ยาแผนโบราณก็มีมากเป็นช่องว่างหรือช่องทางที่ให้หมอหนมจะไปซื้อยามาจำหน่ายเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นเงินเลี้ยงชีพพออาการปวดหัวปวดเมื่อยปวดท้องหรือแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงหายด้วยยาที่หมอหนมจัดให้กินหรือขายไปให้ทำให้ชาวบ้านเรียกสรรพนามใหม่แทนชื่อนายสนมด้วงสุวรรณเป็นหมอหนมตั้งแต่นั้นมาก็จัดยาเก่งรักษาปวดเมื่อยก็หายแล้วทำไมต้องเป็นอัมพาตเสียล่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอันที่จริงหมอหนมไม่ได้เรียนแพทย์แผนไทยเพียงแต่จดจำชื่อยาและสรรพคุณของยาได้เท่านั้นเองเมื่อก่อนที่ตัวแกเองจะเป็นอัมพาตก็มีอาการของความดันโลหิตสูงทำให้ปวดหัวมาก่อนปวดมากๆปวดบ่อยๆตัวเองก็ใช้ยาแผนโบราณรักษาไปใช้แล้วก็บรรเทานึกเอาเองว่าหายปวดหัวใหม่ก็เอายาตัวเดิมมากินอีกมันก็หายอีกไม่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลสำคัญว่าคนอื่นยังรักษาให้หายได้ภาษาอะไรกับแค่ปวดหัวมีหรือคนอย่างหมอหนมจะรักษาตัวเองไม่ได้ไม่ต้องทายหรอกครับท่านผู้ชมความดันสูงเป็นต้นเหตุรักษาไม่ถูกวิธีทำให้เส้นโลหิตในสมองตีบหมอหนมก็ล้มทั้งยืนลูกเมียพากันไปส่งโรงพยาบาลกลายเป็นอัมพาตซีกซ้ายหมอที่โรงพยาบาลบอกลุงหนมมาหาหมอช้าไปปล่อยให้อาการรุนแรงโชคดีที่ไม่ตายเพราะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนอนรักษาตัวอยู่หลายอาทิตย์สุดท้ายหมอหนมก็เดินไม่ได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นอย่างนี้มา5ปีแล้วครับท่านผู้ชมโชคดีที่เมียคอยดูแลแต่โชคร้ายเมียหมอหนมก็เป็นโปลิโอขาลีบไปข้างนึงเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกหาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้พลอยลำบากกันไปทั้ง2คนอนิจจาทั้งคู่มีลูกชายคนเดียวชื่อป๋องเมื่อรู้ข่าวว่าป่วยก็รีบลาออกจากงานที่กรุงเทพกลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่ทุกวันนี้ป๋องดูแลและเป็นเสาหลักของครอบครัวป๋องมีเมียแต่ไม่มีลูกจึงทุ่มเทความเป็นลูกกตัญญูอย่างเต็มที่ด้วยการไปทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนำรายได้มาเลี้ยงพ่อและแม่ตลอดจนเมียป๋องทำงานเต็มที่แต่ครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ได้เท่าที่เห็นรายการใจฟ้าโดยท่านเจ้าคุณอลงกตและหลวงพ่อพระครูสมุไพรินขอบอกบุญมายังท่านผู้ชมรายการช่วยเมตตานายสนมด้วงสุวรรณหรือหมอหนมให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตในครั้งนี้ไปด้วยเถิดเพียงน้ำใจเล็กน้อยจากทุกท่านจะรวมเป็นพลังช่วยชีวิตพลิกผันจากฝันร้ายให้กลายเป็นบรรเทาทุกข์ได้ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสาธุสาธุสาธุเป็นภาพ
ในชีวิตประจำวันของหมอหนมกับครอบครัวนะคะที่อยู่กันด้วยความยากลำบากเพราะว่าคนที่มีรายได้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นลูกชายคือคุณป๋องคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับมีอาชีพเป็นรปภ.ใช่ไหมคะใช่ที่โรงไฟฟ้าที่ลพบุรีด้วยความเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะทำให้ทั้งคุณหมอหนมแล้วก็ทางภรรยาเนี่ยซึ่งภรรยาป่วยเป็นโปลิโอที่เราเห็นนะใช่จ้ะก็อาจจะเดินได้คือเดินอะไปได้แต่ว่าถ้าจะออกไปทำงานอะไรหนักๆก็คงไม่ได้ถ้าเป็นงานยิ่งรับจ้างคงไม่ไหวนะใช่ค่ะถ้าเป็นงานส่วนตัวก็น่าจะพอได้เหมือนเราเคยคุยกันเนาะว่าเลี้ยงไก่ได้ไหมใช่ทอผ้างานที่อยู่บ้านแล้วก็ออกไปไม่ไกลมากจ้ะเอางานที่อยู่ในบ้านก็ยิ่งดีจ้ะก็จะได้อยู่ใกล้ชิดดูแลหมอหนมไปด้วยเป็นกำลังใจให้กันก็อาจจะต้องดูสัก 2-3 เรื่องนะเรื่องหมอหนมอันแรกก็เรื่องบ้านเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะเพราะจุดประสงค์แรกนี่ที่เราจัดรายการขึ้นมาก็จะมีเรื่องของบ้านเรามุ่งไปที่ดูแลเรื่องของซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านใช่ค่ะให้มีสำหรับคนที่เจ็บป่วยคนพิการเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเดี๋ยวนี้ฝนฟ้ามาก็แรงๆนะใช่ค่ะลมพายุมาที่ลพบุรีก็บ้านพังกันไปเยอะเลยคือมาทีนึงกระจัดกระจายอ่ะใช่จ้ะเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่คาดคิดเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านเราจะเป็นฝรั่งเศสมาที่น้ำท่วมใช่ค่ะเยอะเลยนะในวันนี้น้ำท่วมเยอะมากซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะคะทั้งที่เมืองเขาก็เมืองเจริญนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่บางทีถึงแม้จะเตรียมล่วงหน้าแต่ก็อาจจะรับไม่ไหวเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ยังไม่ลืมญี่ปุ่นกับเอกวาดอร์ใช่พูดยังไม่ทันจะจางหายความรู้สึกกันเนี่ยมาเรื่องน้ำท่วมใหญ่อีกแล้วใช่มันภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามนุษย์เราขาดเมตตาไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยนะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตมาภาพมองว่ามันไม่น่าจะมีเส้นอะไรมาขีดกั้นหรอกค่ะเรากับญี่ปุ่นเรากับเอกวาดอร์เรากับฝรั่งเศสหรือเรากับมันเป็นมนุษยธรรมนะคะมันเป็นน้ำใจของแต่ละคนที่จะช่วยกันในการที่จะอัตมาภาพกับมีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันมากกว่าค่ะมันเห็นเคยเห็นมดที่มันเป็นรังใหญ่ๆอยู่ร่วมกันเคยเห็นค่ะมันเหมือนแสนตัวใช่ใช่นะเขายังสามารถแก้แบบว่าแบบสร้างรังให้ไปเป็นรังใหญ่ๆด้วยกันได้มันเป็นงานใหญ่อะทำร่วมกันได้ทำร่วมกันจากมดงานตัวเล็กๆใช่มันไม่มีตัวใดตัวหนึ่งสร้างได้ตัวลำพังหรอกเพราะการอยู่ร่วมกันมันก็จะต้องมีอะไรความผูกพันเนาะถ้าคนๆก็เรียกว่ามนุษยธรรมความเมตตาและมนุษยธรรมได้เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญมากเราช่วยเขาเขาช่วยเราบ้านเราก็เคยประสบน้ำท่วมใหญ่นะทั้งสึนามิทั้งอะไรหลายอย่างก็จะมีคนมาช่วยเราปี54เนาะใช่ค่ะน้ำท่วมใหญ่ภัยน้ำท่วมด้วยพม่าก็เคยประสบภัยพิบัติรุนแรงนะค่ะเห็นภาพนากีสที่เราเคยยังไม่ลืมเลยศพคนที่ลอยขึ้นอืดที่ในน้ำนะมันเยอะขนาดนั้นแหละจนกระทั่งเผาก็ไม่ทันฝังก็ไม่ทันเก็บก็ไม่ทันจนศพก็ลอยอยู่ในน้ำนี่นะฟิลิปปินส์ก็โดนหนักเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ก็มาทางญี่ปุ่นมาทางเอกวาดอร์เนี่ยก็เพิ่งจะไปใหม่ๆมันมาแผ่นดินไหวก็เจอที่ที่เนปาลเนปาลเมื่อปีที่แล้วสรุปแล้วทั้งโลกเนี่ยเต็มไปด้วยภัยพิบัติตอนนี้ใช่ค่ะแล้วจะต้องเกิดขึ้นอีกไหมคงจะต้องมีอีกต้องมีอีกเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวของพื้นโลกแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เห็นเขาบอกว่ามันเหมือนกับแบบว่าพอมันครบ80ปีหรือ100ปีเนี่ยมันก็จะมีการปริหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะใช่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องยอมรับแล้วก็ต้องมีสตินะคะตั้งมั่นรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องเตรียมพร้อมด้วยนะอัตมภาพเคยนึกตั้งแต่ครั้งน้ำท่วมคราวนู้นแล้วนะว่าบางทีเราเห็นคนแก่เนี่ยถ้ายังเดินไม่ได้เนี่ยลองน้ำท่วมมันจะไปไหนแล้วบ้านหลังเล็กๆเนี่ยนะพอน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยนะบางทีคนแก่บางคนที่อัตมภาพไปรับนะแกบอกแกไม่ไปหรอกจะยอมตายในบ้านนี้เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยหน้าบางทีก็นั่งอยู่ขอบหน้าต่างเลยเรือไปอยู่ปิ่มๆนะก็ไม่ยอมออกมาไม่ไปตายก็ตายอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะเขาจะรักถิ่นฐานค่ะคนไทยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมทิ้งบ้านเรือนตัวเองจริงนะต่อให้มีเหตุสาหัสสากันยังไงก็ย้อนกลับมาที่เรื่องการเตรียมความพร้อมอัตมภาพว่าประเทศไทยเราโชคดีอยู่หลายเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือว่าถึงจะยังไงก็ตามเราไม่อดตายอ่ะประเทศไทยเรามีข้าวมีอาหารมากมายนะผลไม้
ถึงจะน้ำท่วมขนาดไหนก็ตามก็ไม่ใช่ว่าท่วมทั้งประเทศได้หมดหรอกบางพื้นที่ก็ยังเหลือมากพอที่ให้เราแบ่งปันกันใช่ค่ะสำคัญที่ต้องแบ่งปันกันถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าไม่แบ่งปันกันไอ้ใครน้ำท่วมอดตายไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมพร้อมอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมันเหมือนคงต้องมีเหมือนกับเป็นธนาคารอาหารใช่มีฟู้ดแบงค์นะที่เก็บอาหารเอาไว้ข้าวอย่างเงี้ยเราทำยังไงถึงจะมาเก็บให้ไม่ให้มันเสียในหลายปีถ้าเกิดน้ำท่วมมาเราก็จะได้มีส่วนนี้ออกมาแบ่งปันกันกินนะอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างแหละประเทศไทยเราผลิตได้เองถ้าเราเอามาเก็บมาเหมือนกับทำวิธีการถนอมอาหารไว้นอกจากเราจะใช้ในเวลาที่เกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยอันนี้ยังเอามาช่วยได้อย่างหมอหนมเนี่ยนะแกไม่สามารถที่จะไปปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอาหารให้แกคนที่หาอาหารตอนนี้เป็นหลักก็คือลูกชายนายป๋องนายป๋องถ้าไปทำงานได้เงินมาก็เอามาเลี้ยงครอบครัวก็ต้องถือว่าเป็นลูกกตัญญูอยู่ซึ่งเราก็เคยพูดในรายการว่าลุงยังโชคดีอยู่นะว่ามีครอบครัวที่ดูแลเอาใจใส่ได้แล้วก็ลูกชายก็เป็นลูกกตัญญูอยู่ที่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ที่ยามแก่เฒ่าบางทีเราจะเห็นว่าบางเคสหลายๆเคสที่เรานำมาพอเราถามถึงลูกหรือว่าคนที่อยู่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยก็คือถูกทอดทิ้งหมดเลยใช่เนื่องจากว่าเขาก็จะมองว่าตัวเขาก็ต้องมีภาระที่ต้องดูแลลูกแต่อันนี้ยังดีว่าลูกถึงแม้จะมีภรรยาก็พาภรรยามาดูแลพ่อแม่ตัวเองด้วยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนตัวอย่างนะคะที่เอาแบบอย่างได้ในเรื่องของความกตัญญูค่ะแต่ในตัวเองมีงานทำมีครอบครัวแต่พอพ่อมาเป็นอย่างนี้ก็ลาออกจากงานกลับมาอยู่กับพ่อมาดูแลพ่อเป็นเรื่องหลักเรื่องแรกใช่ค่ะงานการก็ค่อยหาทำทีหลังซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบแสดงให้เห็นนะถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ความกตัญญูคือมองเรื่องความกตัญญูของพ่อแม่เป็นอันดับหนึ่งใช่ใช่ค่ะคือไม่เอาเรื่องของประโยชน์ตัวเองมาเป็นอันดับอันนี้อยากให้เรามองเป็นตัวอย่างกันด้วยใช่ค่ะพอหลายๆคนบางทีไม่ห่วงพ่อห่วงแม่เลยโอ้หลายคนบางทีพอฉันออกบ้านได้ปุ๊บก็ไม่ได้ขับมาบ้านเลยไม่กลับเลยอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะเห็นบางทีเราจะเห็นบางรายการที่เขาทำรายการแบบวันนี้ที่รอคอยอย่างเงี้ยก็คือลูกจากกันอยู่ที่นึงตามหาพ่อแม่ตามหาญาติตามหากันค่ะนั่นแหละก็คือบางทีลูกเนี่ยพอเขาไปได้ดีหรือได้พอจะมีสตังค์เนี่ยเขาก็พยายามคิดถึงพ่อแม่ที่อยากจะดูแลแต่ก็มีบางครอบครัวนะที่อาจารย์ภาพเคยได้พูดได้คุยด้วยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกอีกแบบนึงนะพ่อแม่มีลูกหลายคนค่ะแต่ลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลยใช่ไม่เกี่ยงกันเกี่ยงกันว่าจะดูแลจนกระทั่งพ่อแม่มาป่วยนะป่วยก็เกี่ยงกันออกค่ารักษาอีกนั่งฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะขำก็ขำไม่ออกนะใช่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะบางทีก็พี่น้องกันเองเนี่ยก็ยังเกี่ยงกันเองใช่แต่แล้วก็มีบางเรื่องก็แปลกว่าพ่อแม่สุดท้ายก็เหมือนให้อยู่กับลูกคนสุดท้องค่ะลูกคนสุดท้องแต่ว่าลูกคนสุดท้องกับไม่ได้มีฐานะที่ดีกว่าคนอื่นแต่กลับกลายเป็นคนที่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ตัวเองก็ดีกันนี่ก็ดีนะใช่ค่ะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรียนหนังสือหนังหาก็น้อยกว่าเพื่อนแต่ก็ได้ดูแลพ่อแม่บางคนก็รู้สึกว่าเขาก็ได้บุญเยอะแต่คนที่ดูแลพ่อแม่หรือว่าอันนี้สงสูงนะคือแบบได้คือเหมือนบุญจากพ่อแม่นั่นแหละจะช่วยพยุงให้ชีวิตครอบครัวของเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าคือถึงแม้จะอาจจะไม่มีรายได้อะไรมากมายแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขอ่ะแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอะไรประมาณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสให้เราเห็นแล้วว่าการดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเป็นมงคลสูงสุดใช่แต่ถึงถ้าว่าใครไม่ดูแลพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่เนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยนะไม่มีทางได้ดิบได้ดีหรอกใช่ค่ะไปทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะเขามองว่าพระในบ้านคุณยังไม่ดูแลจริงจ้ะคุณจะไปดูแลคนนอกบ้านทุกยากลำบากเนี่ยไม่เจริญให้แน่ส่วนใครที่มีความกตัญญูนะไม่มีตกอับหรอกอันนี้เราก็เห็นเป็นความจริงมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นท่านที่มีพ่อแม่อยู่ขนาดนี้ก็อยากให้นึกถึงพ่อแม่ตัวเองว่าเราไปดูแลเอาใจใส่ท่านมากน้อยแค่ไหนนะบางทีพ่อแม่นั่งเมื่อลอยมองหาแล้วลูกจะกลับมาเมื่อไหร่บางทีนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีนั่งอยู่ใช่
นะมันไม่เหมือนกับเป็นอะไรที่ถ้าจะมองว่าเออไปอยู่ไกลทำงานไกลอะไรเงี้ยจริงเดี๋ยวนี้มันไม่มีอุปสรรคเลยนะคะการทำงานที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศยังคุยกันได้เลยใช่ใช่บางทีคุยกันเห็นหน้าด้วยเพราะกล้องเฟซไทม์เป็นเฟซไทม์ใช่ค่ะเฟซไทม์เป็นระบบเฟซไทม์เรียลไทม์คือไปอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ในที่บ้านเราเนี่ยก็เออก็เราก็มีกล้องโทรศัพท์ให้พ่อแม่นะสักเครื่องนึงวันหนึ่งก็ให้ท่านเห็นหน้าเราสักครั้งหนึ่งใช่ท่านก็จะรู้คือพ่อแม่นะลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยพ่อแม่ยังมองว่าเราเป็นเด็กๆเอาจริงๆบางทีลูกอายุจะ50จะ60แล้วอ่ะจริงๆพ่อแม่ก็ยังมองว่าเราเป็นเด็กๆเหมือนเรายังไม่โตในสายตาพ่อแม่คือความรู้สึกมันฝังมาตั้งแต่ใช่ค่ะเพราะท่านก็เหมือนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆใช่มันไม่มีอะไรท่านก็จะแบบห่วงไอ้ตัวห่วงไม่มีหมดห่วงหรอกใช่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยที่จะหมดความห่วงหาอะไรกับลูกหรอกแก่แค่ไหนก็จะมานั่งเมื่อไหร่ลูกจะกลับมายิ่งพอมีหลานเนี่ยยังคิดถึงค่ะยิ่งมีหลานเนี่ยโอ้อยากเห็นหน้าหลานอะไรเนี่ยท่านก็จะแบบบางทีท่านแก่แล้วท่านก็ไปไหนไม่ได้คือท่านเป็นท่านก็ต้องอยู่ที่บ้านแต่คนเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ต้องหมั่นกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความที่เราอาจจะทำแต่งานแล้วก็สนใจแต่เรื่องของภารกิจที่มากแต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาเพื่อให้การดูแลครอบครัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มันจะเป็นความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆพอลูกๆโตขึ้นก็จะเป็นตัวอย่างให้กับหลานเพราะว่ามันจะสืบทอดกันเป็นเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแม้แต่เรื่องการสงกรานต์ผ่านไปเนี่ยค่ะการรดน้ำดำหัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดรุ่นเราเนี่ยไม่ทำเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นลูกพอถึงรุ่นลูกมาปุ๊บลูกจะไม่รู้แล้วไม่แล้วมันทำมันก็จะไม่ทำแล้วค่ะก็คือประเพณีวัฒนธรรมนี่จะหายไปเหมือนกับการที่เราพาเด็กแกไปเยี่ยมป่าปู่เยี่ยมย่าเนี่ยมันมีประสบการณ์ตรงเลยว่าใช่ใช่พ่อแม่ชวนลูกไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลลูกไม่ไปบอกว่าจะไปเที่ยวเพื่อนถามว่าทำไมลูกถึงไม่ไปลองนึกดูให้ดีนะว่าทำไมลูกไม่ไปก็เพราะตัวพ่อเองนี่แหละปฏิบัติกับพ่อแม่ไม่ดีไงนะใช่ก็คือไม่ทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างใช่ใช่ว่าเวลาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในครอบครัวนะเราจะต้องไปให้กำลังใจต้องไปดูแลหรือแม่แต่บางทีต้องไปผัดเปลี่ยนนอนเฝ้าด้วยซ้ำสุดท้ายมันเกิดกับตัวเองจริงๆเลยจริงค่ะพอแกป่วยก็ลูกแกก็ไม่ค่อยมาดูแลแกอย่างเงี้ยหลานก็ไม่ค่อยมาอย่างคนเจ็บป่วยเนี่ยญาติพี่น้องเราเนี่ยเราจะไปหาคนอื่นมาปฏิบัติทำอะไรให้เนี่ยเหมือนที่ลูกหลานทำอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทำให้เพราะฉะนั้นอยากให้ลูกดูแลเราเนี่ยเราต้องดูแลพ่อแม่ใช่ค่ะลูกมึงจะได้เห็นอ๋อพอตายายปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อดูแลเราก็ต้องสอนเขาว่าเนี่ยคือการตอบแทนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเคยเลี้ยงเรามาเคยป้อนข้าวเคยให้นมเอาขวดนมใส่ปากให้ลูกกินนะอย่างนี้คือต้องสอนเขาให้เขาเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำได้ในขณะที่พอเด็กๆโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเขาจะทำตามโดยเฉพาะปู่เนี่ยโอ้โหรักหลานที่สุดเลยนะโอ้ใช่ค่ะยิ่งถ้ามีหลานผู้ชายคนเดียวเนี่ยโอ้โหถ้ายิ่งถ้าเด็กๆพูดประจอประแจเก่งๆนะนั่งตักปู่ได้นี่ถือว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยใช่ใช่มาแตะไม่ได้โอ้โหปู่อย่างเดียวเลยปู่เท่านั้นแต่ปู่ใหญ่ที่สุดอยากได้อะไรก็ได้หมดโอ้โหปู่ให้ทุกอย่างใช่ค่ะเพราะความรักที่มีตรงเนี้ยกับหลานเนี่ยปู่ย่าเนี่ยนะอยากจะได้อุ้มหลานพ่อแม่ตีก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เลยใครแตะต้องไม่ได้เลยอย่ามาทำให้หลานฉันเจ็บนะอย่างนั้นอย่างนี้จะตีลูกตัวเองนี่นะใช่ใช่จะตีหลานเนี่ยเขาบอกว่าคุณตาคุณยายเนี่ยรักลูกก็พอประมาณนะแต่พอมาเห็นหลานเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่อีกโอ้โหเพราะว่าท่านเสมือนเป็นเหมือนแบบได้กลับมาเลี้ยงลูกอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ยิ่งเป็นหลานผู้ชายเนี่ยนะใช่ปู่นี่จะโอ้โหมันเหมือนทายาทอ่ะมันก็จะให้ความรักความสำคัญบางทีเนี่ยเงินทองเก็บไว้ให้หลานใช่ค่ะมีอะไรก็เก็บไว้ให้คุยกับบางคนนะบางทีเขาให้ลูกก็ให้ค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเยอะเลยนะให้หลานเอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้หลานให้หลานมันห่วงหลานบางทีก็กลัวเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานเอาเป็นมรดกไว้ให้หลานชั้นอะไรประมาณนี้ครูบางคนเนี่ยเห็นชัดเลยเล่าให้ฟังแล้วขนาดนี้เลยเนาะให้เตรียมไว้ให้หลานเยอะแยะมากมาย
กลัวลูกมันจะไม่ดีเดี๋ยวหลานมันจะลำบากใช่ก็รักหลานมากกว่าลูกอีกเตรียมไว้ให้หลานให้เยอะกว่าลูกอีกก็มีนะเนี่ยความรักของคนที่เป็นปู่ย่าตายายบางทีก็รักหลานเหมือนกันค่ะพอมาถึงเคสอย่างคุณหมอหนมนี่นะคะก็มองว่าลูกชายคุณหมอหนมก็คือน้องป๋องเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางรายการเรามอบเงินหรือว่ามอบอะไรผ่านไปเนี่ยก็มีเสียประโยชน์เพราะถือว่าไปส่งเสริมคนให้ทำความดีคนดีนะแล้วก็เป็นคนดีที่ถือว่าเป็นตัวอย่างในสังคมได้ด้วยนะคะเพราะไม่ทอดทิ้งบุพการีอันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นเคสในตัวเองนะคะถ้าหากว่าเรามีลูกหลานเนี่ยก็ต้องสอนเขาว่าในสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเห็นได้และจับต้องได้การพูดจากับพ่อแม่กับปู่ย่าตายายนะคะหรือแม้แต่ไปไหนเนี่ยถือขนมติดแม่ติดมือไปชิ้นสองชิ้นเนี่ยโอ้ยท่านจะคุยไปประมาณเป็น 3-4 เดือนเป็น6เดือนเป็นปีคนนั้นมาเยี่ยมนะวันนี้เอาขนมมาให้อย่างเงี้ยนี่คือปกตินิสัยของคนแก่เลยที่แบบไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ว่าพอมีลูกหลานมาแวะหาหรือแม้แต่ไปกอดหอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันแสดงออกได้ตอนเด็กๆหนูเคยไปตัดเล็บพอกลับบ้านทีนึงพอมาเรียนหนังสือต่างจังหวัดกลับบ้านไปก็ไปหาคุณยายบอกคุณยายเล็บมือมายื่นมายาวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปตัดเล็บให้ท่านเพราะสมัยตะก่อนอ่ะท่านตัดกรรไกรตัดเล็บไม่เป็นนะท่านก็จะเอามีดแบบที่ปาดหมากอ่ะคาหมากอ่ะเอามาปาดอย่างเงี้ยเราก็บอกอุ้ยไม่ได้คุณยายเดี๋ยวมันจะไปโดนเนื้อแล้วมันก็แบบมันก็มีดสกปรกได้ไงฮะเพราะว่ามีดมันเป็นแบบมันใช้หลายอย่างก็เลยบอกว่าเวลาหนูกลับมาทีไรก็จะให้คุณยายเอาผ้าถุงมาวางแล้วเราก็เอาตัดเล็บแล้วก็ให้ช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าการแสดงความกตัญญูการแสดงออกเนี่ยมันต้องสามารถทำให้แล้วก็จับต้องได้แล้วก็คนที่ได้รับเนี่ยก็จะมีความอิ่มเอมใจแล้วก็ชื่นชมคือจริงๆนะบางทีท่านอาจจะไม่ได้ไปพูดให้ใครฟังแต่สองคนก็คือเราหลานยายเนี่ยรู้กันว่าเราทำไมด้วยกันนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นภาพดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมของพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้เรามีเรื่องของการแชทการแชร์การใช้โทรศัพท์บางทีเนี่ยสังคมก้มหน้าพ่อแม่ในบ้านไม่ได้คุยกันแล้วลูกมีปัญหาก็คุยกับพ่อแม่ไม่ได้เนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้อันนี้เราอยากให้วัฒนธรรมของไทยๆนั้นกลับคืนมาค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคุยเตลิดไปถึงเรื่องของในภาวะปัจจุบันแล้วแต่ว่าเรื่องของลุงหนมนั้นก็มีเสียงสะท้อนจากครอบครัวลุงหนมค่ะว่ามีสิ่งที่ทางคณะทำงานของใจฟ้าได้ไปเยี่ยมเอาสิ่งของไปมอบให้ก่อนที่จะไปดูแลเรื่องของบ้านนะคะไปดูว่าทางพี่ๆทางลุงหนมแล้วก็ครอบครัวรู้สึกอย่างไรกับผู้ไปช่วยเหลือค่ะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องยาแผนโบราณเนี่ยนะเรื่องยาแผนโบราณหรือเราไปขายยาเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำเองใช่ไหมจ้ารับเขามาเราก็ไปหมอก็เขาก็ผลิตเราก็เอามาจากเขาครับเป็นยาแผนโบราณที่เขามีอย.อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับเราก็ไปเป็นคนขายแล้วเวลาไปขายเนี่ยหนมไปขายอยู่แถวไหนก็ส่วนมากไปเรื่อยๆครับไปตามสาขาเช่นเวลาที่วัดเขามีงานอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับไปตามบ้านเลยครับอ๋อไปตามบ้านคนที่เขาเคยซื้อใช่ครับทำอาชีพขายยาอย่างเนี้ยมานานแค่ไหนละก็ตั้งแต่พ.ศ. 2520ครับ20ครับจนมาปีไหนถึงได้ไปไม่ไหวก็มา55ครับ55ไปไม่ไหวเลยครับเอาเงินที่ได้จากการขายยาแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวครับขับมอเตอร์ไซค์ไปขายยาไกลที่สุดที่ไหนไกลที่สุดก็โน่นนะครับไอ้ด่านขุนทดครับจากที่บ้านเราเนี่ยไปด่านขุนทดกี่กิโลก็ประมาณ200กิโลครับ200กิโลขับมอเตอร์ไซค์ไปเหรอครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมเป็นหนอก็เขาก็นับถือเขาก็เรียกครับเคยรักษาอะไรที่หายบ้างลิสต์ดวงที่สุดเลยครับถ้าใครเป็นลิสต์ดวงบอกมาหาหมอหนมเลยครับจัดการให้เรียบร้อยบอกมาเลยครับแกขึ้นไม่ได้ค่ะนี่ก็เอากันไม่ไหวค่ะคืออุ้มกันไม่ไหวเลยค่ะอาศัยว่าที่เอาเตียงมาให้ก็เอาขึ้นนอนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ยายอยู่ก็ไปรับเอาที่นี่เลยรับไปที่อนามัยเอาชมออยู่ไกลไหมก็อยู่เนี้ยใกล้ๆบ้านเนี่ยเวลาพ่อจะไปหาหมอเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งรถยนต์ไปก็เหมาเข้าไปครับเหมารถยนต์เข้าไปครับเหรอเหมารถเข้าไปครับ
ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ700 800ประมาณนี้ครับ700 800บาทครับแม่ต้องไปด้วยมั้ยเวลาพ่อไปหาหมอก็แม่ส่วนมากก็แม่กับแฟนแม่กับแฟนไปป๋องไปทํางานผมไปทํางานครับเป็นแต่ว่าถ้านานจริงๆถ้ามันไม่ไหวจริงก็ผมก็มาไปด้วยครับไปด้วยกันครับตอนที่ช่วงยกลงอะไรครับให้เขาช่วยแล้วรถที่เราจ้างเข้าไปเป็นรถของใครเหรอส่วนมากแถวในบ้านเนี่ยครับแถวๆเพื่อนบ้านเนี่ยนะบางทีเขาก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างอะไรก็ต้องผัดไปอีกหมอก็ดุอีกบางทีไปเกิดว่าเขานัดไปเราต้องไปตามหมอนัดใช่ไหมครับบางทีจะไปป๋องอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้35ครับ35ครับผมทำงานอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่เอพาร์ทครับอยู่เอพาร์ทอยู่โรงไฟฟ้านะครับผมตำแหน่งอะไรอ่ะรปภครับผมเป็นรปภครับทำไมให้พ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านนะอ๋อเพราะมันลำบากครับผมเพราะหลังมันสูงแล้วมันรั่วหมดครับบ้านสูงพ่อขึ้นไม่ไหวครับแล้วมันผุหมดเลยแล้วก็ผุแล้วก็รั่วด้วยครับหลังนั้นผุมากี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่ผมยังน้อยเลยครับตั้งแต่ยังน้อยๆก็20ปีขึ้นไปแล้วนะครับผมไม่ได้ดูแลรักษาเลยครับก็ได้แต่อยู่ตรงไหนรั่วก็เอาไปแปะไหนที่มันขาดก็เอาหาไหนเศษหนังกระสีไปปิดอยู่อย่างนี้มาตลอดครับผมเวลาพ่อถ่ายหนักของทำยังไงช่วยยังไงก็บางทีก็เช็ดให้ครับบางทีก็เช็ดให้บางทีก็เอากระแป้งไปทิ้งให้ครับอ้าวทำไมต้องมีกระป๋องมีอะไรนี่ด้วยอ่ะไม่มีห้องน้ำเหรอป๋องห้องน้ำอยู่ไกลครับแล้วมันพังเลยด้วยครับห้องน้ำอยู่ไกลครับคือเป็นห้องน้ำอยู่นอกบ้านแล้วก็พังด้วยครับผมอันนี้ก็ใช้ถ่ายที่กระแป๋งที่ร่องเนี่ยครับถ่ายที่ร่องแล้วก็มีกระป๋องรองรับครับผมก็เอาไปเททีเอาไปเททีป๋องทำให้บ่อยไหมก็บางทีก็นานๆบางทีครั้งนึงครับบางทีก็ออกมาออกจากทำงานมาบางทีก็เจอก็ทำให้ครับบางทีก็แม่กับแฟนทำให้แม่กับแฟนจะช่วยด้วยครับผมก็เป็นเสียงสะท้อนจากคุณลุงหนมนะคะแล้วก็ลูกชายรวมถึงพี่โอด้วยนะคะที่เป็นภรรยาของลุงหนมค่ะหลายท่านก็รู้สึกดีใจที่มีคนมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็อย่างน้อยเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะอย่างน้อยการอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีคนไปแนะนําก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนอันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันบางครั้งเวลาเรามานําเอาเรื่องราวของแต่ละคนมาออกอากาศเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งอสมทั้งกลุ่มของพี่ๆที่เป็นอบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปดูแลบุคคลเหล่านี้คนที่มีบทบาทหลักๆน่าจะเป็นอสม.กับอบต.ที่เราไปกันมาทุกที่เนี่ยจะเห็นว่าเข้มแข็งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นซึ่งเราก็ฝากงานฝากความหวังเอาไว้ได้อย่างพวกเราเนี่ยคงไม่มีเวลาไม่จะไปเยี่ยมยังยากเลยนะแต่เราก็สามารถได้เป็นสื่อหรือเป็นสะพานบุญให้ทีนี้พอเราช่วยเหลือไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำก็อยากให้เป็นรูปธรรมใช่อยากให้มีความต่อเนื่องใช่ใช่นะแล้วก็เห็นได้เลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องแรกที่เราทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสร้างบ้านสร้างบ้านนี่บ้านหมอหนมเนี่ยจริงๆเนี่ยในภาพเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าบ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรนั่นบ้านลูกชายนะอ๋อบ้านน้องป๋องบ้านลูกชายคือบ้านแกเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วบ้านแกที่เราเห็นเป็นสังกะสีปะแล้วก็มีบันไดอยู่3ขั้นนั่นคือขึ้นไม่ได้แล้วไม้นี่คือปวกมันผุแล้วเรียบร้อยถ้าขึ้นไปมันก็พังอ่ะแหละทีนี้เราก็เห็นใจนะว่าเนี่ยถ้าหากว่าแกไม่มีที่พักที่เหมาะสมเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นใช่หาก็เลยคิดว่าเรื่องแรกที่เราอยากจะทำก็คือสร้างบ้านที่เหมาะสมแต่คุณหมอก็ยังดีนะคะที่มีที่ดินของตัวเองถูกต้องไม่ได้ไปอาศัยบ้านใครอยู่อันนี้เป็นข้อดีที่คุณลุงคุณหมอเก็บมาตั้งแต่เราสร้างบ้านมาเนี่ยบางบ้านเราสร้างไม่ได้ค่ะก็ว่าเป็นที่ดินของคนอื่นคนอื่นเขาค่ะไม่รู้ว่าเขาจะไม่ให้อยู่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปขอร้องหรือขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนค่ะแต่เรื่องบางทีเราก็ขอซื้อให้เลยนะบางทีก็ขอเช่าให้ค่ะซึ่งก็หลายรายเลยที่เกิดมาไม่มีที่มีทางเป็นของตัวเองเลยใช่ค่ะเราก็อยากให้เขามีบ้านพักที่เหมาะสมนี่บ้านหมอหนมใช่ไหมที่เห็นในภาพเรามาดูว่าสภาพบ้านเนี่ยนี่เนี่ยอย่างเนี้ยนะถ้าเนี่ยจะขึ้นไปยังไม่กล้าขึ้นเลยทั้งเรามองดูแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรแต่ว่าสภาพจริงๆมันไม่ไหวแล้วนะก็เลยคิดว่าสร้างบ้านที่เหมาะนะเพราะว่า
แล้วยิ่งตัวสองท่านเป็นคนที่แข้งขาไม่ดีนี่แหละหมอหนมก็เดินไม่ได้นะเป็นอัมพาตแล้วคุณพี่โอก็ขาก็เดินเป็นโปลิโอกระดกกระเดกโอ้โหเดินได้แต่ว่าเป็นกระพกกระเพกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราจะต้องสร้างบ้านให้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเลยแหละค่ะมีห้องน้ำเหมาะๆให้เขานะเข้าห้องน้ำได้สะดวกสบายไม่เป็นภาระใครส่วนเรื่องที่สองที่อาจารย์ภาพคิดว่าอยากทำให้ก็คือเรื่องของอาชีพนะค่ะคือป๋องเนี่ยเขามีอาชีพอยู่แล้วแหละแต่เขาคนเดียวเลี้ยงสี่ชีวิตเนี่ยไม่ไหวหรอกนะนะไม่ไหวหรอกก็อยากจะให้ตัวภรรยามีอาชีพอาจจะให้เลี้ยงไก่หรือว่าอะไรเล็กน้อยๆเลี้ยงไก่20-30ตัวนี่ช่วยครอบครัวได้เยอะนะเพราะว่าดูบริเวณบ้านของคุณลุงกับน้องป๋องเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็น่าจะมีบริเวณมีพื้นที่บ้านหลังเก่าก็ยกให้ไก่ไปใช่เลี้ยงไก่ยัก20เพราะไก่ก็ยังสามารถเป็นที่พักพิงเขาได้ใช่จ้ะอาจจะทำมาแปลงเป็นกรงเป็นอะไรได้จริงอยากแนะนำให้มีปลูกผักบ้างนะปลูกผักอะไรที่มันใช้ในครัวเรือนใช่สามารถมาเป็นมื้ออาหารได้เหมือนหลายๆถ้าเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักได้นี่สบายเลยสบายเลยกับข้าวนี่ไม่ต้องไปหาซื้อจริงจ้ะจริงจ้ะเช้ามาก็ไปเก็บไข่ในเล้ามา 2-3 ฟองมาผัดเจียวมั่งผัดมั่งตุ๋นมั่งตุ๋นมั่งไข่อย่างเดียวผักนี่ผักบุ้งก็ปลูกง่ายนะใช่ใช่ผักบุ้งถั่วฝักยาวอะไรเป็นพืชมะเขือมะละกอเลยนะใช่ค่ะผักพื้นบ้านนี่จริงๆถ้าดูในสภาพบ้านคุณลุงเนี่ยก็เป็นเหมือนบ้านในชนบทนะคะก็คือที่ดินอะไรก็ยังดูแบบมีปุ๋ยมีอะไรก็ยังพอน่าจะปลูกได้คุณป้าน่าจะปลูกได้ลุงแกทุกวันแต่คุณลุงถ้าคุณลุงยังมีความรู้เรื่องการเป็นหมอยาเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดสักเดือนนึงอ่ะพี่ป๋องอาจจะไปหาซื้อหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการอ่ะซื้อยาใช่แต่ว่าคุณลุงไม่ต้องออกไปข้างนอกเขียนใบสั่งไปซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะทำตู้ยาให้คุณลุงไว้ว่าล็อกนี้เรื่องอะไรคุณลุงก็นั่งและอย่างนั้นคุณลุงนั่งขายสั่งยาใช่ค่ะคนสั่งยาภรรยาก็ไปหยิบยาให้ใช่ค่ะให้ลูกค้าชาวบ้านไปถูกต้องค่ะอันนี้ทำได้แน่ๆแต่อันนี้เราก็ลองคุยกันแล้วเนาะว่าน่าจะเป็นไปได้เนาะใช่ยาเพราะเป็นอาชีพเดิมที่คุณลุงทำอยู่แล้วก็คุณลุงยังได้คือสมองคุณลุงที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็ยังได้พัฒนาตัวเองก็เหมือนกับว่าใช้วิชาความรู้ให้เกิดที่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ก็เหมือนเปิดร้านขายยาที่บ้านเล็กๆใช่เหมือนเปิดร้านขายยาเล็กอันนี้เรามีทุนให้ส่วนในระยะยาวเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีทุนเลี้ยงชีพสักเล็กน้อยก้อนนึงเนาะให้แกได้อยู่ในบ้านปลายชีวิต 2-3 ปี 4 ปีเนี่ยโดยที่ไม่ลำบากนักประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือภาพรวมๆที่เราคิดว่าเราน่าจะช่วยกันได้นะจากรายการเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนไม่สบายเนี่ยถ้าเขามีอะไรทำอ่ะมันจะเป็นสมาธิหรือสติมันจะไปอยู่ตรงจุดที่เขาทำอ่ะมันจะไม่คิดถึงเรื่องตัวเองจะไม่ได้มีความหดหู่ในชีวิตจะไม่ได้คิดท้อถอยในการจะต่อสู้ชีวิตอะไรประมาณนี้เพราะเห็นหลายคนบางทีเวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างนี้ยังว่าดีว่าเขายังพูดได้สื่อสารได้แต่บางคนเนี่ยต้องใส่สายยางระยงระยางแล้วนอนรอคนมาพลิกตัวอย่างเงี้ยอันนั้นน่าสงสารมากก็แบบบอกใครก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรก็บอกไม่ได้คันตรงนี้นะเกาให้หน่อยก็บอกไม่ได้ คือแบบอันนั้นภาวนาตัวเองเลยว่าแบบ ถ้าคือบางทีทำบุญเราจะบอกเลยว่าถ้าเกิดขอให้ถ้ามีบุญเนี่ยถ้าตายก็คือให้ตายไปเลยแบบไม่ต้องทรมานอย่ามาทรมานอย่าทรมานจะไปเป็นภาระให้คนอื่นอย่างคนที่หลับตายเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นแบบยอดมากๆคนที่มีบุญมากคนที่บุญมากนี่คือตายไม่ทรมานเราก็จะเห็นนะคนแก่อายุ90กว่าหรือ80กว่าเนี่ยบางทีนี่คุยกันดีๆเนี่ยวันนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้เช้าเห็นแล้วนอนสบายละนอนสบายละโอ้ยอย่างเงี้ยถือว่าตายแบบมีบุญมากตายมีบุญใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ตายแบบทุกข์ทรมานค่ะสายระโยงระยางนะเอาไปโรงพยาบาลกว่าจะตายได้หนูเข้าใจเลยว่าทำไมคุณตาคุณยายเขาถึงบอกว่าเขาไม่อยากไปที่โรงพยาบาลพอเขาเป็นมากๆหรือว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหมอมาบอกอาการอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าให้บอกเธอว่าเขาเป็นอะไรแล้วค่อยขอกลับมาอยู่ที่บ้านจ้ะคือพอกลับมาอยู่ที่บ้านนะพอไม่ได้ทานข้าวสัก2-3 มื้อเนี่ยเตรียมไว้เลยเตรียมจัดพื้นที่บ้านไว้เลยค่ะเก็บกวาดบ้านรอเลยเดี๋ยวท่านก็ไปแต่ว่าไม่อยากมีสายยงสายยางคือไม่ต้องมาแบบเหมือนคือถ้าไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งไม่ลูก
ไม่ลูกก็หลานหรือคนจะต้องไปนั่งเฝ้าใช่หรือเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ถ้าก็มองว่าค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเลยชีวิตคนชนบทอ่ะคนบ้านนอกอ่ะที่ห่างไกลความเจริญรายได้ไม่มีพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่มันจะรู้สึกแบบมันลำบากละมุนไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะวิงวอนนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็ฟังเราอยู่นะคะตอนนี้รายการใจฟ้าเป็นรายการสดค่ะสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลที่นำมาเคสเป็นเคสในรายการอย่างเช่นหมอนมที่เป็นอัมพฤกษ์ในร่างกายโดยซีกซ้ายนั้นก็ขยับเขยื้อนได้บ้างแต่คุณลุงต้องใช้มือขวายกขึ้นขยับเองไม่ได้เมื่อกี้เห็นกายภาพบำบัดอยู่นะคะแล้วก็ภรรยาก็ป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งก็ทำให้ เดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่ก็คงยังพอที่จะเอาอาชีพเสริมไปช่วยทำให้ได้อาชีพที่จะให้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นอาชีพหลักของคุณพี่โอเลยก็ได้นะคะแต่ก็ยังดีค่ะที่มีลูกชายที่น้องป๋องนี่แหละที่เป็นหลักให้กับครอบครัวนี้นะคะแต่ก็ยังอยากจะรับน้ำใจหรือว่าความอารีจากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ยังมีส่วนร่วมให้ครอบครัวของหมอนมนะคะดีขึ้นค่ะที่1900-222-000นะคะทุกครั้งที่ท่านโทรเข้ามานั้น20บาทของท่านนั้นก็จะเป็นทุกเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นะคะจะไม่มาหักจากรายการค่ะนำไปสมทบให้กับครอบครัวของคุณหมอนมได้ทันทีนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะบอกเลยว่ายอดเงินวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะท่านที่อยู่ที่บ้านก็จะได้เห็นด้วยว่ายอดเงินตอนนี้อยู่ที่ 7,700 บาทนะคะที่จะสมทบให้กับกองทุนเดิมซึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าต้องสร้างบ้านในวันที่ 7,000 บาทสร้างไม่ได้หรอกค่ะแต่จะมีน้องๆใช่ไหมคะที่ออกไปเป็นจิตอาสาเล่นดนตรีเปิดหมวกแถวหน้าห้างสรรพสินค้าที่ไหนบ้างนะคะตามแมคโครตามแมคโครโลตัสบิ๊กซีบิ๊กซีตอนนี้หลายห้างเพิ่มมาแล้วเยอะจ้ะทุกห้างก็คือไปที่ไหนเนี่ยถ้าเห็นว่ามีของใจฟ้าและเป็นวงดนตรีเด็กๆก็อยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งนะคะเป็นเงินที่จะนำมาเป็นกองทุนในการไปช่วยเหลือบุคคลในเคสของรายการเราค่ะเคสหนึ่งท่านหลวงพ่อมอบให้เป็นทุน100,000 บาทแล้วเราก็ยังมีพันธมิตรที่อยู่ในเมืองไทยยิ้มนะฮะให้ 20,000 บาททุกรายค่ะแล้วเราก็เนี่ยได้เงินสมทบจากหน้าจอเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ 8,060 บาทแล้วนะคะ20บาทของท่านแต่ละครั้งนี่อย่าบอกได้เลยว่าอยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้ค่ะใช่จ้ะเพราะว่าการทำบุญนั้นต้องไม่ต้องรีรอนะคะมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากเพราะว่าเวลาในอนาคตเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจ้ะนึกอะไรได้ตอนนี้รีบทำซะก่อนใช่จ้ะก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอยากจะเรียนทุกท่านว่าในห้วงสัปดาห์หน้าค่ะก็เป็นวันที่6 7 8 9 10มิถุนายนวันที่9มิถุนายนนั้นตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จขึ้นครองราชครบ70ปีพอดีนะคะซึ่งก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมนำเพื่อถวายเป็นพระกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านนะคะด้วยการสวมเสื้อสีเหลืองค่ะสวมเสื้อสีเหลืองนะคะแบบไหนก็ได้ท่านมีสีเหลืองอยู่ที่บ้านเป็นตัวเก่าตัวเดิมที่เคยมีอยู่แล้วหรือถ้าอยากจะซื้อใหม่ก็ไปหาเสื้อสีเหลืองมาเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อสูทแบบนี้ก็ได้นะคะขอให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่เป็นพ่อแห่งแผ่นดินแล้วก็เป็นพ่อของเราด้วยแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจะมีกิจกรรมมากมายที่ทางรัฐบาลประชาชนเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนี้นะคะแล้วก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ว่าหลายๆท่านนะคะที่เรามีบ้านอยู่เป็นของตัวเองมีความอยู่สุขสบายอย่างน้อยแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยนะคะประดับธงซึ่งปีนี้มีธงสัญลักษณ์อยู่2 อย่างค่ะโอกาสปีนี้เป็นปีที่ดีของคนไทยด้วยเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้านั้นทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษา7รอบ7รอบใช่ค่ะก็จะมีธงสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะแล้วก็มีธงตราสัญลักษณ์ของในหลวงด้วยแต่เหตุการณ์ของในหลวงนี่เกิดขึ้นก่อนคือในเดือนมิถุนายนนี้อย่างน้อยบ้านหลังหนึ่งต้องมีประดับธงในหลวง1ธงที่เป็นตรา70พรรษาขององค์ท่านซึ่งตอนนี้สำนักนายกสำนักปราสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศใช้แล้วท่านสามารถไปหาซื้อได้ตามหาซื้อได้ใช่มั้ยใช่ค่ะตามแหล่งที่ขายก็คือแถวด้านๆข้างๆวัดบวรถ้าท่านจําได้นะคะย่านบางลําพูย่านวัดบวรหรือตามร้านค้าทั่วไปที่นําเอาธงเหล่านี้ไปจําหน่ายร้านแถวนั้นเขาขายธงโดยเฉพาะเลยรู้สึกจะเป็นด้านซ้ายมั้งคะหลวงพ่อด้านซ้ายประดับธงชาติมั้ยคะด้านขวาธงประจําพระองค์ถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะเป็นตราสัญลักษณ์ซึ่งตอนนี้ก็เชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านที่มีบ้านเรือนของตัวเองอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องพัก
อะไรก็ได้ค่ะที่จะแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สวมเสื้อสีเหลืองแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายครั้งที่เราจะมีการสวดเจริญพุทธมนต์อันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันจันทร์วันที่9วันพุธที่9ค่ะช่วงเช้าก็จะมีงานบุญใหญ่เลยที่จะเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลใช่ค่ะจะมีพิธีที่พระภิกษุสงฆ์จะร่วมกันรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็มีพิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยตรงประมาณรอบๆวัดพระแก้วอะค่ะจากด้านหลังด้านหน้ากระทรวงกลาโหมแล้วก็อ้อมผ่านหน้าวัดพระแก้วตามถนนแล้วก็อ้อมไปทางท่าราชวรดิษฐ์นะคะจะมีพระภิกษุสงฆ์ไปรับบิณฑบาต420รูปค่ะแล้วก็มีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็จะมีภาพเหตุการณ์แบบนี้จากต่างจังหวัดด้วยนะคะที่ทราบก็คือดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ต้องร่วมบรรยายด้วยค่ะในงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็อาจจะทางโทรทัศน์ดาวเทียมของเราก็อาจจะต้องรับสัญญาณถ่ายทอดสดด้วยในวันที่9ตอนเช้าค่ะประมาณ 7:25 นเป็นต้นไปถึงประมาณ 9:30 นะคะก็คงจะมีหนังสือแจ้งมาทางผู้ดำเนินการในเรื่องของการออกอากาศอีกทีนึงแต่ว่าอยากจะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้วกมาถึงเรื่องของใจฟ้าอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมของทางลพบุรีนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในนามของใจฟ้าหลวงพ่อยังมีเรื่องราวของพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นโครงการใหญ่นะคะที่เราดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เริ่มดำเนินการในวางศิลาฤกษ์แล้วก็ทำหลายๆอย่างไปบ้างแล้วแต่ว่าหนนี้ค่ะที่เราเห็นองค์จำลองอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะอยากให้หลวงพ่อได้พูดถึงนิดนึงก่อนจะนำเข้าชมวิทยาเอาที่มาเลยนะเบื้องต้นเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามเรามาใช่เพราะเรามาแค่วันเสาร์ค่ะเรื่องของพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิเนี่ยก็เริ่มต้นจากสมเด็จพระชิตวงศ์เนี่ยท่านได้ปรารภเรื่องนี้แล้วก็มีบัญชาให้ธรรมภาพเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานในการออกแบบและจัดสร้างพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งในนี้จะมีเนื้อหาอยู่ 2-3 เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเป็นสังเวชสถานชั้น4เนี่ยมารวมกันอยู่นะตรงกลางก็จะมีอาคารพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิขนาดใหญ่สูง7ชั้นชูนสูง7ชั้นใช่จ้ะเป็นอาคารที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปรีชาเถาทองปรีชาเถาทองนะแล้วก็คณะทำงานก็มีแต่ในระดับชาติหมดนะช่วยกันคิดเต็มที่ระดับศิลปินแห่งชาติด้วยกรมศิลปากรด้วยใช่จ้ะที่ทำตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสมเด็จพระชินวงศ์เนี่ยท่านอยากให้มีสถานที่เหมือนกับสถาบันในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเรื่องมุสศาสนาอย่างครบถ้วนครบถ้วนแล้วก็ทั่วโลกใช่จ้ะทั่วโลกเนี่ยมาเป็นแหล่งความรู้ที่ทั่วโลกมาเรียนรู้ได้เห็นบอกจะมีแทบทุกภาษาเลยใช่ไหมคะคือมีทุกภาษาเลยจ้ะคือเราจะพยายามแปลจากภาษาไทยให้เป็นทุกภาษาทั่วโลกอย่างเราเป็นคนเยอรมันนะฮะมาก็จะง่ายเลยก็เข้าโหมดเยอรมันทุกเรื่องก็ออกมาเป็นภาษาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องในภาษาเยอรมันฟังได้ทุกภาษาแล้วก็เป็นที่ฝึกปฏิบัติเป็นที่สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนี่สำคัญปฏิบัติธรรมตามกำลังสติปัญญาตามความเหมาะสมของแต่ละคนค่ะไม่ได้บางคนอาจจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้บางคนอาจจะไปพักค้าง2วัน3วันก็ได้หรือจะ7 9วันก็ได้อย่างมีเสรีภาพมีเสรีภาพแล้วไม่ไปยึดติดสถานและที่สำคัญก็คือทางพุทธสถานเนี่ยอนุเคราะห์หมดเลยทุกอย่างนี่ฟรีหมดเลยพ่อหลวงพ่อบอกว่าคนที่ขอให้มีใจได้ไปถูกต้องนะได้ไปเห็นได้ไปอยู่กับเราที่นั่นคืออันนี้เราทำสมเด็จพระชินวงศ์ท่านปรารภเรื่องนี้เพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้ลูกให้หลานเราค่ะอัตภาพเองก็จะพยายามสร้างให้เสร็จในชีวิตนี้ที่ตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ก็ทุ่มเทค่ะนะวันปีนี้เราก็มีพิธีสำคัญก็คือจะหล่อพุทธเจ้าปรางตรัสรู้อันนี้เป็นปางที่2ใช่จ้ะปรางแรกเราหล่อเป็นปางประสูติใช่ปางประสูติที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าน้อยที่มีดอกบัวอยู่7ดอกที่อยู่ข้างหน้าอันนั้นเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้เราก็จะหล่อพุทธเจ้าปรางตรัสรู้ค่ะแต่มีนัยยะสำคัญมากก็คือว่าเราจะหล่อกันในวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาอันนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าเจตนาของเราจริงๆก็คือเพื่อถวายเป็นพระกุศลเรียกว่าเป็นบุญใหญ่อันนี้พูดแบบชาวบ้านสร้างบุญใหญ่ให้พระเจ้าอยู่หัวให้พ่อหลวงของเราเนี่ยนะทีนี้ใครที่อยากจะสร้าง
ใครที่อยากจะมีส่วนเนี่ยก็อาจจะไปร่วมงานวันนั้นเลยก็ได้วันที่5นะเราจะหล่อกันช่วงหลัง6โมงเย็นค่ะเพราะว่าแต่หลังจากเคารพธงชาติเราร้องเพลงแล้วก็จะมีคนเป็นหมื่นๆสวดมนต์ค่ะขณะที่สวดมนต์น่ะก็จะมีพิธีหล่อค่ะขณะที่มีพิธีหล่อเนี่ยก็จะมีรถตอกเสาเข็มต้นแรกของอาคารพุทธสถานค่ะเสาต้นแรกเนี่ยก็ประมาณเหมือนกับว่าเราให้พระเจ้าอยู่หัวท่านได้ร่วมตอกใช่ใช่ค่ะเป็นความเป็นสิริมงคลใช่เราทุกคนร่วมถวายท่านเสาเข็มแล้วก็มีบทสวดเจริญพุทธมนต์ไปพร้อมๆกับการตอกเสาเข็มญาติโยมเป็นหมื่นๆคนนะขาวเต็มไปหมดสวดมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรท่านตอกเสาเข็มลงไปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ท่านก็เสมือนกับว่าท่านเป็นเสาเอกเสาหลักของพุทธศาสนาใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนใครที่อยากจะหล่อเนี่ยนะก็วันที่5ไปเลยก็ได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกอยากจะร่วมบุญร่วมบริจาคอะไรก็มีช่องทางโทรศัพท์นะแจ้งไปว่าบริจาคร่วมบุญแต่คืนนี้ดูได้คืนนี้เรามีรายการพิเศษที่ทางช่อง NBT นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะคืนนี้เราเจอกันอีกนะคะในใจฟ้าภาพพิเศษของแต่ละเดือนที่จัดขึ้นที่ช่อง NBT หรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้ร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้ในวันนี้เราจะได้เห็นพุทธรูปนี่เป็นองค์ที่เวลาสำเร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างเป็นต้นแบบมีฐานเป็นกลีบบัวทั้งบัวหงายบวกก็สวยงามสวยงามมากนะทีนี้ใครที่ปรารถนาจะได้ไว้ไปสักการะบูชาที่บ้านก็ติดตามรายการคืนนี้คืนนี้จะมีรายละเอียดให้เป็นระยะว่าจะทำยังไงบ้างใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนพฤษภาคมเราได้หล่อเป็นแบบต้นแบบใช่ต้นแบบแต่เราให้ดูคืนนี้เลยคืนนี้หลวงพ่อนำมาด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการจัดตั้งกันอยู่ที่ NBT นะฮะดูต้นแบบว่าสวยงามไหมอัตภาพขอพูดความสำคัญของการออกแบบว่าพุทธเจ้าปรางตรัสรู้เนี่ย อาจารย์ปรีชาเถาทองท่านขอเป็นคนลงมือเองขอเป็นคนลงมือออกแบบให้เองใช่ใช่ท่านบอกว่าท่านอยากจะออกแบบให้เป็นพุทธศาสนประจำรัชกาลที่9รัชกาลปัจจุบันแสดงว่าพุทธลักษณะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนาที่ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปรีชาเถาทองออกแบบเพื่อให้เป็นพุทธลักษณะประจำรัชกาลที่9ได้เลยถูกต้องจ้ะท่านพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเพราะท่านจึงขอมันก็ขอเป็นผู้ลงไม้ลงมือเองดูแลจัดการเองอะไรประมาณนี้นะค่ะอัตภาพก็อยากจะเห็นใจจริงก็คืออยากจะเห็นความสำเร็จพระพุทธเจ้าที่เราจะหล่อเนี่ยสูง9เมตรนะฮะ9เมตรก็ไม่ได้รวมฐานด้วยนะคะรวมฐานด้วยก็คือรวมตั้งแต่ฐานจนถึงองค์ท่านทั้งหมด9เมตรใช่ค่ะ9เมตรโอ้โหนี่9เมตรต้องสูงตระหง่านแล้วก็สง่างามอันนี้ก็เป็นพุทธลักษณะที่ต้องติดตามชมกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ก็แล้วกันนะค่ะใครที่มีส่วนร่วมถึงท่านจะไม่มีสตางค์อะไรเลยนะตรงนี้เนี่ยในช่วงต่อๆไปเราก็จะมีแผ่นทองมาให้ท่านเขียนชื่อไม่ต้องมีสตางค์ไม่ต้องจ่ายสตางค์อะไรเลยขอเพียงว่าท่านมี ท่านมีความจงรักภักดีนะปรารถนาที่จะถวายเป็นพระกุศลอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นทองเนี่ยมาที่วัดสังฆทานอ๋อมาที่วัดสังฆทานด้วยแจกจ่ายให้ทุกคนได้เขียนค่ะไม่เขียนแล้วก็หลวงพ่อก็จะนำกลับไปที่ลพบุรีด้วยแต่ถ้าใครปรารถนาที่จะไปร่วมก็ไปเลยใช่หรือไปร่วมที่โน่นก็ได้อย่างไรเนี่ยทางลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านก็คงจะไปด้วยก็จองเยอะเพราะทุกครั้งอ่ะภารกิจที่จัดที่โน่นหลวงพ่อไพลินก็ไปด้วยทุกครั้งครั้งนี้ก็ลองดูนะหลวงพ่อท่านก็ไปร่วมงานใช่ตอนที่มีพุทธาภิเษกเรามีภาพให้ชมนะคะตอนนี้ไปชมภาพที่มีพุทธาพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่เป็นต้นแบบของพระรูปปางตรัสรู้กันก่อนค่ะไปชมกันเลยค่ะวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาณพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิจังหวัดลพบุรีสถานปฏิบัติธรรมที่กำลังก่อสร้างตามดำริของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางจะได้มีพิธีหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ต้นแบบจำนวน9องค์
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้สักการะพระพุทธรูปปางตรัสรู้ได้เกิดความศรัทธาเป็นการเชิญชวนบอกบุญแก่พุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธาร่วมแรงร่วมใจทำบุญซื้อแผ่นทองเพื่อจะนำมาหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้องค์ใหญ่สูง9เมตรในโอกาสต่อไปการหล่อพระเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ท่านเจ้าคุณอรงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีและหลวงพ่อพระครูสมุไพรินเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเททองการหล่อพระดำเนินไปท่ามกลางความปิติของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ตามคำสอนของพระพุทธองค์อานิสงส์ของการสร้างพระท่านกล่าวว่าอากุศลกรรมในอดีตชาติแต่บางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นศูนย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองสัพพพยันอันตรายสลายปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่บางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรมจิตใจสงบราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเป็นมงคลรุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือพ้นจากมวลอกุศลบุญเกื้อหนุนมีปัญญาล้ำเลิศบุญกุศลเรืองรองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของคำสอนที่ยกมาพอสังเขปเท่านั้นพระพุทธรูปปางตรัสรู้คือพระพุทธรูปที่มีอริยบทลักษณะนั่งสมาธินั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาทหรือเท้าทั้งสองข้างซ้อนกันโดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้ายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลาหรือตักโดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายท่าสมาธิราบขาขวาทับขาซ้ายจัดเป็นปฐมปางหรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์ทรงอยู่ในอริยบทเช่นนี้ในคืนวันตรัสรู้เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้หรือเป็นพระพุทธรูปในอริยบทประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่าขัดสมาธิเพชรรายการใจฟ้าจึงขอเชิญทุกท่านที่ชมรายการร่วมอนุโมทนาในพิธีหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยเทอญก็เป็นพิธีที่เรามีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่เกิดขึ้นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่สถานที่ที่จะประดิษฐานอะไรค่ะที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่จะเป็นต้นแบบของการหล่อองค์จริงวันที่5ธันวาคม2559ใช่จ้ะค่ะแต่คืนนี้เราก็จะมีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อได้นำเหรียญมาให้ดูด้วยว่าในคืนนี้จะมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญ9 อมตะ
เป็นเหรียญหนุมานปางเก้าเอาปางอวตารนั่นเองนะคะเพราะว่าองค์หนุมานนั้นท่านเป็นผู้ที่เหมือนสร้างเมืองลพบุรีเป็นผู้มาสร้างเมืองลพบุรีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะก็เลยอัญเชิญเอาตัวหนุมานมาเป็นเหมือนเป็นเทพองค์นึงนะผู้มีอิทธิฤทธิ์ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดปีวอกหรือปีลิงนะคะปีนี้ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดให้จองที่นี่นะคะท่านต้องไปชมทีวี NBT ในคืนวันนี้ค่ะ5ทุ่มเป็นต้นไปที่ช่อง NBT นะคะกดไปที่เลข2ค่ะถ้าหลายท่านที่ติดสัญญาณใหม่ที่เป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่าจากทีวีจันดาวเทียมทั้งหลายนะคะแต่ช่องภาคพื้นดินก็ยังเป็นเลข5เหมือนเดิมนะคะก็กดไปที่ช่อง NBT ค่ะก็จะได้มีโอกาสได้จองเหรียญเหล่านี้แล้วก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งคือที่ตั้งอยู่ข้างหน้าอันนี้นนเป็นรูปลอยองค์ใช่ไหมคะหลวงพ่อลอยองค์หนุมานปางอวตารเหมือนกันอวตารอันนี้ทำแต่สวยมากบรอนจากประเทศฝรั่งเศสบรอนจากฝรั่งเศสค่ะคือญาติโยมอาจจะสงสัยนะจริงๆแล้วอัตมภาพก็น่าจะรู้เนาะว่าไม่ชอบเรื่องออกวัตถุมงคลอะไรมาแต่เนี่ยที่ทำไปเป็นเรื่องหนุมานน่าสนใจนะค่ะถ้าญาติโยมคิดถูกเรื่องดีๆเนี่ยจังหวัดลพบุรีนี่เป็นเมืองลิงสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์ใช่ไหมใช่พระนารายณ์ค่ะลพบุรีวังนารายณ์วังนารายณ์ใช่ค่ะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านประสูติปีวอกคือปีลิงเนี่ยค่ะก็สอดคล้องกับแล้วปีนี้เป็นปีวอกใช่และเป็นปีวอกที่ตัวปีเองเนี่ยลงท้ายด้วยเลข9ก็คือปีวอก2559ค่ะดังนั้นชาวลพบุรีเขาจึงรวมใจกันจัดงานสำคัญก็คืองาน9อมตะขึ้นมาการ9อมตะนี่ก็คือพิธีที่จะเสริมสิริมงคลให้คนปีวอกจริงๆแล้วอัตมภาพเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาอ่านหนังสือเรื่องของหนุมานจนแตกฉานละรู้แล้วหนุมานเนี่ยอิทธิฤทธิ์มากจริงๆมันเป็นเจ้าชีวิตอะฆ่าไม่ตายฆ่ายังไงไม่ตายไม่ตายยังไงก็ไม่ตายนะเกาะเงินเดินอากาศได้หาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่หนูจำได้เลยตั้งแต่เด็กให้เล็กให้ใหญ่ได้หาวเป็นดาวเป็นเดือนแล้วก็มีเขี้ยวเพชรใช่ใครฆ่าก็ไม่ตายแล้วก็เป็นทหารเอกของพระรามถูกต้องอะไรที่หนุมานมีดีหนุมานมีดีก็คือความจงรักภักดีที่สุดเป็นเรียกว่าอะไรเป็นผู้รับใช้ที่จงรักภักดีที่สุดนะที่ซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีใช่นี่แหละก็เลยเป็นสวามิภักดิ์เป็นผู้มีสวามิภักดิ์ทุกอย่างตอนที่รบชนะเนี่ยพระรามท่านก็จะแบ่งเมืองอยุธยาให้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าหนุมานก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่มีบารมีที่จะรับตรงนี้ได้หรอกพระรามท่านก็เลยแผลงสอนและหนุมานก็เหาะตามไปนะเหาะตามไปว่าลูกศรตกที่ไหนก็ไปตกที่ลพบุรีนะหนุมานก็เลยต้องไปอยู่ตรงนั้นต้องไปอยู่ลพบุรีเอาหางกวาดเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลพบุรีถึงมีลิงเยอะมากนี่นะทีจ้ะนี่คือที่ไปที่มาแล้วมาสอดคล้องกับในปัจจุบันของเรานี่แหละก็กลายเป็นว่าปีนี้เป็นปีลิงประวัติศาสตร์ก็คือปีที่ลงท้ายด้วยเลข9ค่ะเราก็เลยจัดงาน9อมตะงาน9อมตะนี่ก็คืองานวันที่9เดือน9ปี9 2559ใช่นะค่ะก็จัดที่หลวงพ่อก็จะจัดที่พุทธสถานหรือเปล่าจัดที่วงเวียนพระนารายณ์อ๋อวงเวียนพระนารายณ์เสริมสิริมงคลแต่ว่าหนุมานเนี่ยเขาจะอัญเชิญไปไว้ที่พุทธสถานลพบุรีใช่จ้ะเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูได้รู้ว่าเนี่ยเมืองลพบุรีเนี่ยนะหนุมานเนี่ยมาสร้างไว้ใครจะบูชาก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยถือให้เป็นโอกาสพิเศษเลยค่ะว่าใครที่ทำบุญเนี่ยหล่อพุทธเจ้าปางตรัสรู้เนี่ยเราก็ก็มีถ้าคนที่อยากจะได้ใช่จ้ะนี่รูปแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญก็300บาทใช่จ้ะใช่จ้ะถ้าเป็นหนุมานลอยองค์ก็ประมาณ 2,000 บาท 2,000 เท่านั้นเองค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดจองตอนนี้นะคะไปเปิดจองเอาตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มถึงตีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะคะกลางคืนก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งคืนนี้ทางช่อง NBT นะคะแต่ที่สำคัญก็คือพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะที่เราจะช่วยกันจะลงพุทธศาสนานั้นถึงแม้ว่าท่านอาจจะมองว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะต้องมีสอดคล้องกันมาแต่ด้วยความเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะยังไงก็ตามสิ่งที่เรายกย่องหรือสิ่งที่เราควรจะน้อมนำปฏิบัติก็คือหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของสอนให้เราทำความดีแล้วเป็นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสและด้วยยิ่งในโอกาสที่จะถึงนี้ก็มีห่วงของเดือนเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมนะคะและที่ผ่านมาก็มีเดือน
มาฆบูชาวิสาขะใช่วิสาขะมาฆวิสาขะแล้วก็มาอาสาฆะเข้าพรรษาอาสาฆะบูชาวันสำคัญทางศาสนานั้นหลายท่านนะคะอาจจะมองว่ายังไม่มีแพลนจะไปที่ไหนก็เรียนเชิญได้ค่ะไปเยี่ยมที่ลพบุรีนะคะท่านจะเห็นอะไรมากมายที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่หลวงพ่อสร้างไว้เพื่อจะให้เป็นหลายท่านได้ช่วยกันปฏิบัติบูชาด้วยเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญทางศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าไม่สะดวกไปที่โน่นมาที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็ได้ค่ะวัดสังฆทานแห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่หลายท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางหลวงพ่อไพรินทร์แล้วก็ทางบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในละแวกจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีภารกิจกิจกรรมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันหลายครั้งทีเดียวค่ะอยากจะให้หลวงพ่อได้เล่าถึงอย่างครอบครัวของหมอหนมเนี่ยคะที่คุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอก็ถือว่าเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้ในสังคมเพราะคุณหมอได้ใช้ความรู้จากที่ตัวเองไม่ได้เรียนทางแพทย์แต่เป็นคนที่มีจิตอาสาเห็นคนเจ็บป่วยขับจักรยานออกไปหรือมอเตอร์ไซค์ออกไปพ่วงยาไปด้วยเอาไปแนะนำเขาเอาไปให้เขาใช้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นแหละคือสิ่งตอบแทนที่คุณหมอเนี่ยได้รับมากับคืนก็คือพอคุณหมอไม่สบายก็มีคนในสังคมไปให้ความช่วยเหลือมีชุมชนมีอบต.มีอาจารย์นฤทธิ์มีทีมงานของชมรมผู้สูงอายุในลพบุรีไปดูแลอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคมอยากให้หลวงพ่อได้ฝากไว้กับคนในสังคมในปัจจุบันค่ะว่าบางทีอาจจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปอัตภาพเคยเห็นหลายๆภาพแล้วก็อยู่ในความทรงจำมันลืมไม่ลงนะค่ะบางทีอย่างเมื่อหลายปีก่อนได้เห็นภาพคุณลุงคนหนึ่งอ่ะแกตายโดยที่มีหมาเฝ้าอยู่ลูกชายก็มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะกลับไปอีกทีก็ไปเห็นพ่อเน่าแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีบางคนก็อยู่ในบ้านสวนอยู่กับในสวนใช่ใช่นั้นก็มีไม่มีใครเห็นเพราะอยู่คนเดียวพอเสียชีวิตเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ใช่ลูกก็ไม่รู้นะจนกระทั่งกลับมาก็เห็นพ่อเสียชีวิตจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคนยากจนนะคะหลวงพ่อเพราะว่าอย่างเพื่อนหนูคนหนึ่งที่นี่อันนี้เป็นคนที่เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จ้ะแต่ว่าเผอิญว่าไปทําหน้าที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวไปอยู่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะจ้ะแต่ว่าเผอิญน่ะท่านคงไปช็อกหรือว่าเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครพบเห็นน่ะพอคนไปเห็นมารู้อีกทีก็คือไม่รู้ว่าไปไหนตามหาไม่เจอแล้วพอไปงัดห้องเนี่ยก็รู้ว่าเป็นลมตายแล้วอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนี้อันนี้จะเป็นอยู่ในชุดข้าราชการด้วยนะคะนี่เพิ่งเหตุการณ์เกิดมาเมื่อต้นปีนี้เองไม่นานนี้เองค่ะเป็นเพื่อนข้าราชการด้วยกันก็น่าสงสารมากเลยไปดูทางหอนว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราก็ตามนะคะชีวิตของพวกเราก็ตามต้องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าถ้าท่านออกจากบ้านหรือห่างจากครอบครัวมาทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยท่านต้องมีเบอร์หมายเลขติดต่อโทรศัพท์ญาติพี่น้องให้ด้วยนะคะก็คือให้คนใกล้ชิดให้ลูกน้องให้หน้าห้องให้เพื่อนฝูงที่สนิทกันให้รู้ว่าสามีท่านเป็นใครภรรยาท่านเป็นใครมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรติดไว้ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นเด่นชัดอ่ะถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อญาติพี่น้องได้เพราะว่าอะไรคะหนึ่งสิทธิประโยชน์นี่ไม่พูดถึงเคสที่หลวงพ่อบอกว่าลูกมาเจอทีหลังแล้วมีหมาเฝ้านะคะอันนี้สำหรับคนที่มีมรดกมีสิทธิประโยชน์ของตัวเองอย่างข้าราชการอย่างนี้ค่ะบางทีไม่ได้ทำเรื่องอะไรไว้ว่าจะต้องมอบให้ใครเนี่ยพอตัวเองตายกับทันหันเนี่ยสมบัตินั้นจะตกเป็นของแผ่นดินซึ่งลูกหลานที่ดูแลก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีคอนแทคหรือมีความเชื่อมโยงไปถึงเนี่ยทางศาลหรือทางอะไรเขาจะพิจารณาให้ทีนึงว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอุทาหรณ์ที่มาบอกในสังคมได้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันทีนึงเราคิดไม่ถึงแต่พอเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีอุทาหรณ์ได้สอนใจเลยว่าอย่างหนูนี่ลูกน้องมาบอกเลยว่าพี่อ้อนอย่าลืมนะต้องทำไว้เลยคืออย่าไปคิดว่าบางคนเขาจะคิดแทนเราได้ เราต้องไปแปะที่โต๊ะทำงานแปะประตูห้องทำงานก็ได้ค่ะว่าญาติที่ติดต่อเราได้คือใครเราบางทีเราอาจจะมีทำกรมธรรม์กันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ยสมัยนี้มันเป็นสมัยแบบว่าสมัยที่เทคโนโลยีสูงมากอะเราอาจจะถ่ายไว้ในกล้องถ่ายรูปก็ได้ส่งไปให้เพื่อนไว้ก็ได้ว่าเนี่ยเรามีกรมธรรม์อันนี้มั้ยนะเวลาเป็นอะไรตายอย่างเงี้ยเขาจะสามารถสืบหาตัวคนที่จะช่วยเหลือได้หรือแม้แต่เห็นในข่าวเหมือนกันที่มีคนลุงคนนึงที่เป็นเหมือนคนแก่ที่แบบว่าเป็นอาชีพเร่ร่อนแล้วไปตายในวัดอ่ะหลวงพ่อเห็นข่าวป่ะที่อยู่ที่สมุทรสาครหรือไงเนี่ยค่ะเขาไปตามหาญาติจนเจอตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนทางใต้แต่ไปมาไม่ใช่ค่ะเป็นคนเชียงรายตอนนี้ไปสืบได้ว่าต้องอภิสูจน์หลักฐานว่ามีเป็นลูกชายจริงหรือเปล่าแต่ปรากฏลูกชายที่เป็นลูกชายจริงๆที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนไล่ไปไล่มาเนี่ย
นามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยที่อยู่เดียวกันเนี่ยปรากฏลูกตายไปแล้วต้องเอาลูกสะใภ้ค่ะตอนเนี้ยกำลังให้ศาลพิจารณาว่าลูกสะใภ้จะมีโอกาสได้รับมรดกคุณลุงมีเงินมีเงินในบัญชีตั้งล้านกว่าและมีเงินติดตัวอยู่ 40,000 บาทอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าคนที่อยู่ในสังคมด้วยกันปัจจุบันนี้นะคะอาจจะคือพออยู่ในสังคมคนเมืองอ่ะแม้แต่บ้านข้างดีกว่าไม่รู้จักกันเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันต้องรู้จักกันไว้แล้วก็มีอะไรพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็บางคนที่มีพาหนะเวลาเพื่อนบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีน้ำใจค่ะพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลหรือไปดูแลกันไปอาหายามาให้อย่างน้อยพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ในสิ่งที่เราทำได้เนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยพอนึกได้หนูก็เลยต้องรีบบอกคือต้องบอกคนใกล้ชิดเอาไว้ว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อคนที่อยู่ข้างหลังอัตมภาพขอเสนอเพิ่มเติมค่ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเหมือนกับศูนย์เครือข่ายที่จะเชื่อมโยงกับผู้สูงอายุสมมตินะค่ะเราดูแลผู้สูงอายุเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยทุกวันเราก็จะต้องสื่อสารกับผู้สูงอายุนะใช่เหมือนตามติดตามว่าเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ทุกวันนี้เราส่งอะไรส่งไลน์ส่งอะไรสะดวกสบายใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าทุกวันเรามีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยลุงดำลุงแดงลุงเขียวลุงขาวอะไรก็แล้วแต่แบ่งสายก็ได้ค่ะหลวงพ่อทุกวันนี้เราต้องสื่อสารกันให้รู้ใช่ให้รู้ว่าฉันคนนี้เป็นยังไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่จริงๆนะคะอันนี้ก็ทำได้ดีเพราะว่าอย่างข้าราชการบำนาญเนี่ยเท่าที่หนูเห็นในประสบการณ์คือคุณแม่ของสามีเป็นข้าราชการบำนาญทุกปีหนูว่าห่างไหมนะทุกปีท่านต้องไปแจ้งกับตัวที่เป็นต้นสังกัดว่าเรายังมีชีวิตอยู่ค่ะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติของข้าราชการบำนาญแต่ถ้าอย่างของเราเป็นไปได้เนี่ยอาจจะทุกเดือนที่จะต้องไปสอบถามว่าอย่างเคสของลุงหนงเนี่ยอย่างทีมหลวงพ่อไปช่วยมาแล้วเนี่ยอาจจะมีจิตอาสาโทรศัพท์ไปหรือว่าไปถามคนข้างบ้านหรือเป็นอบต.ก็ได้ว่าเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ดีไหมขาดตัวบกพร่องอะไรไหมหรือว่าเขามีชีวิตดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปเยี่ยมก็ต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันให้มีเครือข่ายหรือว่าถ้าเขาจะมีอะไรเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาหาเราได้มันก็ดีนะคะคือผู้สูงอายุจะมีอยู่ 2-3 ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือยังเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองทำกิจกรรมอะไรได้ค่ะอีกแบบนึงก็คือจะช่วยตัวเองไม่ได้หรือช่วยตัวเองไม่ได้เลยเป็นอัมพาตนอนอยู่อะไรซึ่งอันเนี้ยถ้าดูจากที่เราทำกันมาที่ลพบุรีเนี่ยเราก็จะเห็นนะทีมงานเราพอผู้สูงอายุที่แข็งแรงก็จะออกไปเยี่ยมตลอดอย่างอาจารย์ณฤทธิ์ก็จะไปช่วยตลอดเวลาเลยนะออกไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลาแต่ที่ว่าลพบุรีดีแล้วแหละแต่อย่างเนี่ยในกรุงเทพมหานครหรือในปริมณฑลเราเนี่ยเชื่อว่ายังมีผู้สูงอายุอีกมากมายเลยที่อยู่แบบโดดเดี่ยวอย่างที่เราพูดถึงว่าบางคนไปอยู่ในสวนเนี่ยใช่นะแต่อยู่ในสวนนี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ดีเลิศแล้วเนาะใช่สามารถที่ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาเลยมันทำอย่างไรถ้าเราจะทำให้มันเกิดกิจกรรมที่เหมือนกับผู้สูงอายุทุกคนก็ได้เข้ามารายงานตัวนะทุกวันนะอะไรประมาณนี้มาทักทายกันอย่างน้อยต้องสอนให้เขารู้จักเล่นไลน์ในมือถือได้หรือรู้จัก Facebook หรืออีเมลสร้างอีเมลของตัวเองได้ที่จะได้ส่งข่าวให้น่าพูดคุยกันเนี่ยอัตภาพไม่อยากพูดไปถึงลูกเลยบางทีลูกก็ใจดำเนาะ ไม่ส่งข่าวส่งคราวไม่โทรหาพ่อหาแม่อะไรอย่างเงี้ยแค่โทรศัพท์นี่หนูก็โอเคแล้วนะวันหนึ่งเราโทรหาท่านเช้าเย็นก็ยังดีได้สื่อสารแต่มีอย่างนึงค่ะหลวงพ่อบางทีลูกซื้อให้พ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่เอาไม่ใช้บอกว่าอ้างว่าใช้ไม่เป็นอย่างเดียวหรือไม่ก็บางทีปุ่มรับเนี่ยใช่แม้แต่บางทีเราไปสร้างอะไรไว้ให้เนี่ยก็ต้องมีคนอยู่ด้วยคือมีคนช่วยทำให้ด้วยท่านถึงจะแบบคือแบบจะคล้อยตามหรือว่าทำให้ได้แต่ถ้าโทรศัพท์ยังโอเคแต่บางทีก็ไปเจอประเภทพ่อคุณปู่คุณย่าที่แบบเขาเรียกว่าเสียดายตังค์อ่ะไม่อยากจะโทรหาลูกจริงจริงแต่ลูกก็ต้องโทรหาพ่อแม่จริงๆตอนนี้ที่โยมได้พูดเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้มันมีเฟซไทม์ใช่ไหมใช่ค่ะมีเฟซไทม์วิดีโอไทม์นะใช่เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปสอนให้ผู้สูงอายุได้เล่นเฟซไทม์กันเนาะได้เห็นหน้ากันด้วยใช่ไหมใช่เห็นหน้าด้วยค่ะใช่ไหมคุยกันได้คือจอของคนที่เราอยู่ที่คุยด้วยเนี่ยก็จะอยู่มุมจอเขาก็จะเห็นเราที่เป็นมุมเราก็จะเห็นเขาเป็นมุมจอเห็นหน้าค่าตากันหมดเลยอยู่ที่ไหนยังไงเนาะอันนี้ยิ่งสนุกเลยนะใช่ค่ะอยากจะคุยกับใครได้เห็นหน้าด้วยมันคุยสนุกขึ้นใช่ค่ะก็สร้างเครือเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเฟซ
Facebook ที่เป็นเรียลไทม์ด้วยค่ะถ่ายทอดได้เลยเลยจ้ะจริงค่ะหนูเพิ่งไปเรียนรู้จากเพื่อนๆมาที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันถ่ายทอดได้เลยสมมติว่าหนูจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ด้วยกันหนูก็จะบอกไปเลยว่าขณะนี้ฉันทำอะไรอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปพอเพื่อนเรายังไม่เปิดนะคะไอตัวนี้มันจะเป็นเทปไว้หน้าที่หน้าเพื่อนได้เลยแต่พอเขาไปปลดเปิดหาปุ๊บเราก็จะพูดเหมือนรีเพลย์ที่ตัวเองพูดไปเมื่อสักครู่นี้สมมติเราพูดไป5วินาทีเนี่ยไอตัวนั้นมันก็จะยาว5วินาทีเหมือนกันอ๋อมันเหมือนบันทึกไว้เลยเหมือนบันทึกไว้ให้เลยค่ะจ้ะคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะพูดกับเธอแบบเรียลไทม์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหายเห็นเราสดๆเลยแต่ว่าเขาไม่โต้ตอบเราไม่ได้แค่นั้นนี่ทำยังไงจะทำให้ผู้สูงอายุเราใช้เทคโนโลยีก็ต้องไปสอนท่านให้มีความรู้แต่ว่าก็มีหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการที่อาจจะเคยมีประสบการณ์แล้วก็ลูกหลานได้สอนอยู่เนี่ยก็อาจจะพอสามารถที่จะไปช่วยท่านคลายความเหงาด้วยนะคะวันนี้ผู้สูงอายุก็เล่นเกมได้มาเด็กๆแต่ก็จะสอดแทรกเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเหลือให้ตัวเองสามารถส่งข่าวคราวให้เพื่อนฝูงแล้วก็รับข่าวสารจากเพื่อนฝูงได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็เป็นประโยชน์ของทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางสิ่งที่เราเกิดขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนำมาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้โอ้โหคุยกันไปคุยมาจริงๆมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าเสาร์นี้เวลาของใจฟ้าทางช่อง SWBTV 999หมดลงแล้วนะคะเราคงกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันและท่านเจ้าคุณอลงกฎลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมค่ะยอดเงินจะสมทบให้กับคุณหมอสนมเนี่ยภรรยาก็อยู่ที่ 12,080 บาทแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนมัสการพระคุณจ้าตุเจริญสุขจ้ะท้องฟ้ายังสดใสงดงามด้วยแดดสวยสายลมยังร่าเริงแผ่วผิวมาดับร้อนเสียงเพลงยังขับขาน